วันนี้เป็นวันที่2พฤษภาคมค่ะวันนี้เนี่ยก้าพริกอาปาชีหรืออาปาชีของเราก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นพริกพันธุ์พุ่มเตี้ยค่ะพริกนี้ไม่จำเป็นต้องเด็ดยอดข้างบนนะคะเราไม่เด็ดยอดข้างบนก็ปล่อยให้เขาดูแลตัวเองนะคะเขาก็จะแตกยอดออกมาแบบนี้เองค่ะเพราะว่าเขาเป็นพริกพันธุ์พุ่มเตี้ยนะคะก็เป็นธรรมชาติของเขาเองเนาะเขาก็จะแตกพุ่มแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะก็มีดอกตูมออกมานะคะก็มีดอกตูมออกมาหลายดอกพอโตได้อย่างนี้แล้วเนี่ยอากาศก็อุ่นขึ้นเนาะเราก็จะเอามาปลูกในกระถางที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะเราก็มาเริ่มที่การปรุงดินก่อนนะคะอันนี้เป็นดินจากสวนค่ะจะเป็นดินเก่าที่เราปลูกผักไปแล้วก็ได้นะคะสองส่วนนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักเองค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักเองที่เราได้จากขยะในครัวเรือนแล้วก็ขยะในสวนเราใส่ไป1ส่วนอันนี้เป็นดินถุงที่เราซื้อมาเราใส่ไป1ส่วนอันนี้ไม่จำเป็นต้องตามนี้เลยนะคะถ้าคุณมีปุ๋ยหมักเองจะใช้ปุ๋ยหมักเองกับดินจากสวนก็ได้นะคะก็อย่างละครึ่งก็ได้นะคะหรือว่าดินจากสวน2ส่วนแล้วก็ปุ๋ยหมักเอง1ส่วนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีปุ๋ยหมักเองจะใช้ดินถุงที่ซื้อมาก็ได้ก็ดินจากสวนนะคะ2ส่วนแล้วก็ดินถุงที่ซื้อมา1ส่วนแบบนี้ค่ะก็ทำง่ายๆนะคะแล้วก็เราก็ผสมดินให้เข้ากันค่ะหลังจากที่เราผสมดินแล้วนะคะเราก็จะพร้อมปลูกเนาะเราก็จะมาปลูกในกระถางพลาสติกนี้ค่ะกระถางนี้ก็มีความกว้างประมาณ10นิ้วนะคะก็ความสูงก็ประมาณ10ถึง12นิ้วเขาเป็นพริกต้นเตี้ยค่ะเราก็สามารถปลูกในกระถางแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็เอาดินที่เราผสมแล้วใส่ลงไปค่ะเราก็ขุดหลุมตรงกลางอะนะคะอันนี้เป็นเปลือกไข่บดละเอียดค่ะแล้วก็ใส่ไปประมาณ1กำมือค่ะแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยเม็ดละลายชาค่ะแล้วก็ใส่ไปลงไปประมาณสัก1ช้อนชานะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะก่อนที่เราจะปลูกพริกเนาะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอากากพริกออกมาเนาะเดี๋ยวเราวัดหลุมก่อนค่ะประมาณนี้นะคะถ้าเราเอากระถางวางไว้ก่อนเนี่ยเราก็ปลูกได้ง่ายๆเนาะก็ระดับดินระดับที่เราเอาใส่ไว้นะคะนี่ค่ะกล้าพริกของเรานะคะตอนนี้ระบบรากดีมากเลยนะคะแล้วก็เอาปลูกลงไปนะคะเมื่อกี้เราเอากระถางใส่ลงไปใช่ไหมคะแล้วก็เอาวางลงไปเลยค่ะก็จะได้ระดับพอดีเลยนะคะแล้วก็เอาดินกลบกลบดินรอบๆเบาๆค่ะประมาณนี้ค่ะง่ายๆเองนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เนาะเราก็ต้องรดน้ำด้วยค่ะเราจะรดตรงด้านล่างนะคะเราจะไม่รดตรงใบเนาะรดตรงดินนะคะรดน้ำตรงรอบๆนี้ค่ะก็เพื่อป้องกันเชื้อโรคนะคะหลังจากปลูกแล้วเราจะเก็บกระถางนี้ไว้ในเรือนกระจกค่ะเพราะว่าเราอยู่เมืองหนาวนะคะถ้าเราเก็บพริกนี้ไว้ในเรือนกระจกเนี่ยเขาก็จะเจริญเติบโตดีแล้วก็ออกดอกออกผลดีแล้วก็ดกด้วยค่ะถ้าไม่มีกระถางใหญ่นะคะพริกพุ่มสามารถปลูกได้ในกระถางเล็กขนาดนี้ได้ค่ะความสูงก็ประมาณ10ถึง12นิ้วเนาะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8นิ้วนะคะปีที่แล้วเราก็ปลูกค่ะเป็นกระถางสีดำกลมนะคะก็ออกดอกออกผลดีแล้วก็ให้ผลผลิตดีด้วยนะคะก็ถ้าเหมือนเดิมค่ะเราก็เอาดินที่เราผสมแล้วใส่ลงไปนะคะ
ถ้าเราปรุงดินดีก็มีชัยไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะจริงๆแล้วเนี่ยดินเราไม่จำเป็นต้องซื้อหาก็ได้ค่ะถ้าเรามีดินของเราเองเนาะก็ดินจากสวนนะคะแล้วก็ผสมปุ๋ยหมักเองที่เราทำเองเนี่ยเราก็สามารถปลูกพริกได้ค่ะนี่ก็ทำเหมือนเดิมนะคะเราก็ทำหลุมตรงกลางนะคะแล้วก็จะใส่เปลือกไข่ลงไปนะคะก็ประมาณสักหนึ่งกำมือนะคะตามด้วยปุ๋ยเม็ดละลายช้านะคะก็1ช้อนชาอันนี้เขาก็ให้อาหารพืชเป็นระยะเวลานานค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันทำหลุมประมาณนี้ก็ทำแบบเมื่อกี้ก็ได้แล้วก็เอากระถางวางลงไปก่อนก็ได้นะคะก็จะได้รู้ว่าพริกเรามีความลึกขนาดไหนนะคะก็ประมาณนี้นะคะได้ระดับแล้วเราก็เอากล้าพริกออกมาจากกระถางค่ะอันนี้ระบบรากก็ดีนะคะกล้าพริกแล้วก็สมบูรณ์ดีเราก็วางกล้าพริกลงไปก็ง่ายๆนะคะเอาดินกลบถ้าดินไม่พอเราก็เอาดินเพิ่มค่ะกดดินรอบๆเบาๆค่ะง่ายๆเท่านี้เองนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เนาะเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะก็รดตรงโคนต้นนะคะอย่ารดตรงใบเนาะแล้วก็รดให้ชุ่มกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็จะเก็บไว้ในกรีนเฮาส์ค่ะหลังจากที่ปลูกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อกี้เราเอากล้องถ่ายด้านบนนะคะมองเห็นไม่ค่อยชัดเนาะถ้าเรามองดูด้านแนวนี้นะคะแนวด้านข้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราปลูกไปแล้ว2กระถางค่ะเดี๋ยวกระถางที่เหลือนะคะเราก็จะปลูกให้หมดแล้วก็จะเก็บไว้ในกรีนเฮาส์ค่ะ